รื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวจะพาไปดูจุดให้บริการประชาชนจุดหนึ่งที่จังหวัดยโสธรที่นั่นเขามีไอเดียที่ดีฮะเป็นการเรียกสติเตือนสติคนที่ขับรถขับราบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีคุณดูสภาพสิฮะโอ้โหเจออย่างนี้ต้องเบรกอ่ะนะคือต้องเบรกดูอะฮะนี่ฮะเขามีสโลแกนว่าเมาขับรับลงเมาขับรับลงฟรีเออใช่เมาขับรับลงฟรีเออดีนะนี่จริงนะอันนี้ดีนะเมาขับรับลงฟรีคือไม่มีใครอยากได้หรอกเออคือถ้าแจกข้าวแจกน้ำก็ว่ากันไปอย่างนี้คือแจกลงศพคงจะไม่มีใครที่อยากจะเต็มใจรับนักหรอกนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนอรุณประเสริฐครับอยู่ที่บริเวณบายพาสดอยมะยางตำบลตาดทองอยู่ที่อำเภอเมืองยโสธรนะครับที่นั่นเป็นจุดให้บริการพี่น้องประชาชนฮะในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังหลากหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีหรือว่ามุกดาหารเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาระดมความคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะฮะได้มีการสะกิดใจบ้างให้เพิ่มสติสตาในการที่จะขับรถขับราทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยก็เลยออกไอเดียครับนี่ฮะเอารถที่ได้รับอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยเป็นซากรถนี่นะฮะ มาตั้งไว้เหมือนเป็นม็อกอัพไอตัวข้างบนเนี่ยน่ากลัว ข้างบนน่ะเป็นหุ่นฮะ เป็นหุ่นฮะขับมากลางคืนนี่ก็ไปนั่งอยู่ข้างบนมองเห็นหุ่นตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันก็แอบหลอนๆอยู่เหมือนกันนะฮะเออนี่ฮะเป็นหุ่น แล้วก็บนตักของหุ่นเนี่ย มีกล่องเบียร์อยู่ก็เป็นป้ายข้อความว่าเมาขับรับลงเตือนสติกันเป็นการเตือนสติกันนะครับก็คือถ้าคุณเมาแล้วก็ขับเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเป็นเหมือนในหุ่นที่ อยู่บนรถแน่นอนนะฮะเสียชีวิตเนี่ยแล้วมีโลงศพให้ด้วยเห็นไหมโลงศพวางอยู่บนรถเนี่ยนะฮะโอ้โหตรงเลยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าพยายามที่จะให้ความสะดวกนะฮะกับพี่น้องประชาชนที่ผ่านขับรถผ่านไปผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรอยู่เยอะมากทั้งเรื่องของรถลากนะครับรถที่จะคอยอำนวยความสะดวกหากเกิดอุบัติเหตุไปสอบถามคุณนภัสสรนะครับวรพันธ์เป็นหัวหน้าอาสากู้ภัยฮุก31จังหวัดยโสธรถามว่าไอเดียเนี่ยมาจากไหนคุณนภัสสรบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยก็คือน้องๆอาสากู้ภัยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ร่วมกันคิดออกไอเดียว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ฉุกคิดได้ว่าช่วงการขับรถขับราแบบนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษก็เลยนี่ฮะนำรถเก่ามาทำเนี่ยฮะเป็นหุ่นแล้วก็เอาหุ่นเนี่ยมาวางไว้นะฮะเปรียบเสมือนว่าถ้าคุณเผลอเมาแล้วก็ไปขับคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ถ้าคุณไม่อยากได้รับโลงศพไปฟรีๆคุณก็อย่าเมาแล้วขับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณนภัสสรกันหน่อยนะฮะก็คือปกติทุกหน้าเทศกาลนะคะเราก็จะตั้งเต็นท์บริการอย่างเงี้ยทุกในช่วงห่วง7วันอันตรายของทุกหน้าเทศกาลเนาะก็คือพอเจอหน้าเทศกาลทีหลายศพที่เราจะต้องเก็บและหลายเคสที่เราจะต้องไปช่วยนำส่งโรงพยาบาลเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะปีนี้เราน่าจะมีอะไรที่จะมาเตือนใจชาวบ้านมั่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้น้องๆเขาก็เลยคิดนั่นขึ้นมาพอดีเรามีรถที่มันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วอะค่ะก็เลยเอามาตั้งทำไอ้นี่ไว้เพื่อว่าเตือนใจคนที่ผ่านไปมาให้เขาเจอว่าถ้าเขาเมาเขาขับเร็วแล้วเขาจะเจอแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่น่าจะทำให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมาได้สังเกตเห็นแล้วก็ย้ำเตือนตัวเองกันได้ว่าต้องมีสติต้องมีสติทุกครั้งนะฮะที่อยู่หลังพวงมาลัยแม่ผมกลัวใจอย่างนึงคุณจามรคือมันเป็นที่สังเกตเห็นกันขนาดนี้เนี่ยคนจะมือมองดูจนแหมไปชนข้างหน้ากันหรือเปล่าผมกลัวใจจริงๆนะต้องเบรกก่อนต้องเบรกก่อนนะผมกลัวใจจริงๆว่าตรงนั้นเป็นสี่แยกด้วยไงรถมันจะเยอะด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่หลายพื้นที่หลายจังหวัดสามารถไปเรียนแบบกันได้นะฮะเพื่อเป็นการเรียกสติของคนที่ขับรถขับรานะฮะ